ที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องดิ้นรนที่ซับซ้อนร้องรนจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจอยู่คนละจังหวัดค่ะพี่เขาอยู่นครพนมปูเป็นคนสกลนครถ้ารู้จักก็คือนานแล้วเขาเป็นเพื่อนของเราก็มีโอกาสได้รู้จักก็เหมือนกับมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแต่ส่วนว่าการรู้จักกันแล้วเราจะมีโอกาสได้คบหาสมาคมกันเพื่อเป็นแฟนเป็นอะไรนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้พี่เขาก็จะมีโทรหาแรกๆก็คือโทรค่อนข้างจะแบบบ่อยเหมือนกันในอุปสรรคที่มากมายในความหวาดหวั่นที่วุ่นวายก็รู้สึกปราบใจคือเขาจะเป็นคนที่แบบเก็บรายละเอียดโดยที่ไม่ได้ถามเราคือถามคนกับอาบ้างกับคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราชอบอะไรแล้วเขาก็ทราบว่าเราเป็นคนชอบดอกลิลลี่แล้วเขาจะมีอย่างเงี้ยคือเขามาก็จะมีช่อดอกไม้มาให้ตลอดคือจะเป็นช่อลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่เออน่ารักคุณผู้ชมแบบอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วคือสบายใจกลับทำให้ฉันคิดในใจคือเป็นคนเข้มแข็งในสายตาผมปู่เขาเป็นคนมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นถ้ามีโอกาสผมก็คิดว่าคงเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องสำหรับเขาฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพบนิสัยเขาเป็นคนแบบนิสัยดีใจเย็นอารมณ์เย็นแบบไม่ร้อนไม่ได้แบบแค่แบบทำดีกับเราคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแบบกับพี่กับแม่กับญาติๆอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนน่ารักกับทุกๆคนด้วยความห่างที่ตอนนี้ถือว่าห่างมากไหมก็ราวๆเกือบ1,000 กิโลก็ถือว่าห่างแล้วเราไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ก็คือเชื่อใจว่าพูดยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นนะคะในความรู้สึกเราคือเขาเป็นคนไม่โกหกรักแท้คงไม่แพ้ระยะทางแต่ว่าหลักๆในผมคิดว่าเนี่ยความเข้าใจความไว้ใจแล้วก็ใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเราอาจจะทำให้การอยู่ร่วมกันแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่น่าอยู่เองผ่านยิ่งได้พบเองเจอกลับทำให้ที่ก็เลยปู่เขาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะหลังจากที่คบกันในช่วงแรกเขารู้สึกว่าเออยังเป็นเด็กส่วนผมเนี่ยผมก็คิดว่าในชีวิตที่ผ่านมาก็คิดว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวแต่ผมก็ผ่านมาพอสมควรแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าคนที่เหมาะที่จะมีชีวิตนะร่วมกันก็คงเป็นน้องปู่แม้จะไม่ลืมใครมันก็ตอบยากนะฮะคำว่ารักมากแค่ไหนนะแต่คิดว่านะถ้าเขาขาดผมผมก็อยากให้เขาอยู่ได้แต่ว่าขาดเขาแล้วมันก็คงขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดแน่ใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะไม่เหลือใครๆฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่
กับฉัน